สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้สุพีสบุ๊กค่ะมาสรุปย่อยๆสปอยเรื่องราวในแบบฉบับองเล่ากันค่ะพ่อมดมหัศจรรย์แห่งออสเขียนโดยแอลฟลังโบล์แต่รียบเรียงโดยชานวิทย์กเกษตรศิริบท ที่สิบยามรักษาประตูเป็นเวลานานกว่าสิงโตจะตื่นเพราะมันได้นอนกลางดอกป๊อปปี้เสีนนานหายใจเอาเกลิ่นมหาภัยเข้าไปแต่เมื่อมันลืมตาขึ้นและกลิ้งตัวลงจากกระบะมันดีใจนักที่ตนเองยังมีชีวิตอยู่ฉันวิ่งเร็วเท่าที่จะทำได้แล้วมันพูด นั่งลงแล้วก็หาวเอแอ่กลินดอกไม้มันแรงลึกเกินพวกเธอเอาฉันหลุดออกมาได้ยังไงนี่แล้วพวกเขาก็เล่าเรื่องหนูนาให้มันฟังบอกว่าพวกนั้นใจดีช่วยชีวิตมันยังไงแล้วสิงโตขี้คลาดก็หัวเราะขึ้นพูดว่า <c oughs> ฉันมักคิดว่าตัวเองใหญ่โต และน่ากลัวนักแต่ก็ยังมีสิ่งเล็กๆเช่นดอกไม้ที่เกือบจะฆ่าฉันและสัตว์น้อยๆเช่นหนูหนาที่ทั่วชีวิตฉันทางประหลาดเสียจริงแต่สหายเราแล้วจะทำอะไรกันต่อละทีเนี้ยเราต้องเดินต่อไปจนกว่าจะพบถนนอิดสีเหลืองอีกครั้งโดโรธีพูด เมื่อนั้นแหละเราก็จะมุ่งไปเมืองมรกตได้ดังนั้นสิงโตซึ่งสดชื่นเต็มที่และรู้สึกเป็นตัวเองขึ้นอีกครั้งกับเพื่อนๆก็ออกเดินทางอย่างร่าเริงเดินผ่านย่านุ่มสดใสไม่นานก็ถึงถนนอิดสีเหลืองและหันเข้าสู่เมืองมรกตที่อยู่ของออสผู้ยิ่งใหญ่อีกครั้งตอนนี้ ถนนราบเรียบปูพื้นอย่างดีภูม,มิประเทศรอบๆงดงามดังนั้นนักเดินทางต่างร่าเริงที่ได้ทิ้งป่าอันมีอันตรายนานาที่ได้พบมาใต้เงาทํึมนนั้นไว้เบื้องหลังพวกเขาเห็นรั้วข้างถนนอีกครั้งจะทาสีเขียวและเมื่อมาถึงบ้านหลังเล็กหลังหนึ่งที่เห็นชัดว่ามีชาวนาอยู่บ้านนั้น ก็ทาสีเขียวด้วยพวกเขาผ่านบ้านหลายหลังในตอนบ่ายบางครั้งผู้คนได้ออกมาที่ประตูมองดูราวกับว่าอยากจะถามคำถามแต่ก็ไม่มีใครเข้ามาใกล้หรือพูดด้วยเลยทั้งนี้พระเจ้าสิงโตใหญ่นั้นเขากลัวกันนักผู้คนแต่งตัวด้วยเสื้อผ้าสีเขียวมรกตสวยสดกันหมด และใส่หมวกแลลเหมือนพวกมัสกินนี่ต้องเป็นดินแดนแห่งออสโดโรธีพูดเราคงใกล้เมืองมรลกดแน่แล้วล่ะใช่สิหุ่นไลกาตอบที่ดีทุกยอเขียวไปบทที่ดินแดนมัสกินสียอดดิ่ยกคือสีนับกิด แต่ผู้คนดูไม่เป็นมิตเท่าพวกมัสกินนะฉันกลัวว่าเราจะหาที่พักแลมไม่ได้นะสิฉันอยากกินอะไรบ้างนอกเหนือจากผลไม้เด็กหญิงพูดและฉันแน่ใจว่าโตโตะก็เกือบจะอดตายละเราลองอยู่ที่บ้านหลังข้างหน้าและพูดจากับผู้คนดูสิ ดังนั้นเมื่อมาถึงบ้านนาขนาดเหมาะหลังหนึ่งโดโรธีก็เดินเข้าไปเคาะประตูอย่างกล้าหาญหญิงคนหนึ่งเปิดประตูเพียงแค่มองลอดออกมาได้แล้วก็พูดว่าเธอต้องการอะไรหนูน้อยทำไมสิงโตน,นั่นมากับเธอเราอยากค้างแรมด้วยสักคืนถ้าคุณจะอนุญาตโดโรธีพูด สิงโตเป็นเพื่อนเป็นสหายของเราและจะไม่ทำร้ายคุณเพื่อสิ่งใดเลยมันเชื่องเหรอหญิงนั้นถามเปิดประตูออกกว้างอีกหน่อยหนึง่งอ๋อใช่ค่ะเด็กหญิงพูดแล้วมันก็ขี้ขลาดมากด้วยดังนั้นมันจะกลัวคุณมากกว่าคุณกลัวมันเอาละ หญิงนั้นพูดหลังจากคิดและแอบ,บดูเจ้าสิงโตอีกครั้งถ้าอย่างนั้นเธอเข้ามาได้ฉันจะให้อาหารเย็นและที่พักกับเธอดังนั้นพวกเขาทั้งหมดก็เข้าไปในบ้านซึ่งนอกจากหญิงคนนั้นแล้วก็มีเด็กสองคนกับชายอีกคนหนึ่งผู้ชายขาเจ็บนอนอยู่บนเก้าอี้ยาวที่มุมหนึ่ง พวกเขาดูประหลาดใจนักที่เห็นคณะแปลกประหลาดอย่างยิ่งและขณะที่หญิงนั้นยุ่งอยู่กับการจัดโต๊ะผู้ชายก็ถามขึ้นว่าเธอจะไปไหนกันนะไปเมืองมรกอค่ะโดโรธีพูดไปหาออสผู้ยิ่งใหญ่โอ้จริงเหรอชายนั้นอุทานขึ้น เธอแน่ใจว่าออสจะพบเธอเลเหรอทำไมจะไม่ล่ะคะเธอต่อบทำไม <c oughs> เขาว่ากันว่าท่านไม่เคยให้ใครเขาไปปรากฏตัวไก่เลยฉันเคยไปเมืองมรกตมาหลายครั้งเป็นสถานที่สวยงามและมะหัศจรรย์แต่ฉันไม่เคยได้รับอนุญาตให้พบ ออสผู้ยงิงใหญ่เลยและฉันไม่เคยรู้จักใครที่มีชีวิตอยู่เคยเห็นท่านสักคนท่านไม่เคยไปได้เลยเหรอหุน่นไลกาถามไม่เคยท่านดังที่ห้องบัลลังใหญ่ภายในวังวันแล้ววันเหล่า แม้แต่คนที่ปน,นิบัติท่านเองก็ไม่เคยเห็นท่านต่อหน้าต่อตาท่านเป็นคนอย่างไรเหรอคะเด็กหญิงถามบอกอยากชายนั้นพูดอย่างคลุ้นคิดเธอรู้ใจไหมว่าออสเป็นผอมดผูู้หญิงใหญ่และอาจจะมาปรากฏในรูปแบบ ได้ที่ต้องการก็ได้ดังนั้นบางคนว่าท่านเหมือนนอกบางคนว่าท่านเป็นเหมือนช้างบางคนว่าท่านเหมือนแมวท่านปรากฏตัวต่อบางคนในรูปนางฟ้าแสนสวยหรือในรูปผู้น้อยๆหรือในรูปอื่นได้ที่ท่านชอบ ออสตัวจริงเป็นยังไงเนี่ยรูปของท่านเองไม่มีใครที่มีชีวิตอยู่จะบอกได้เลยโอ้นั้นประหลาดมากโดโรธีพูดแต่เราต้องพยายามหาวิถีทางที่จะพบท่านไม่เช่นนั้นการเดินทางของเราก็ไม่เกิดผลอะไรทำไมเธอถึงอยากพบ ออสปุ่ากลัวนักเล่าชายคนนั้นถามฉันอยากให้ท่านให้ปันสมองแก่ฉันหุ่นไลกาพูดอย่างกระตือรือร้นโอ้ออสทำเช่นนั้นได้ไง,งา่ายชายนั้นประกาศท่านมีมันสมองมากเกินต้องการ อยากให้ท่านให้หัวใจแก่ฉันสักดวงหนึ่งชายตัดไม้ดีบุกพูดขึ้นนั่นไม่มีปัญหาสำหรับท่านชายนั้นพูดต่อออสจ,จะมีหัวใจสะสมไว้เยอะมีทุกขนาดทุกแบบเลยฉันอยากให้ท่านให้ความกล้าหาญแก่ฉัน สิงโตขี้ขลาดพูดออสเก็บหม้อใส่ความกลาหารไปใหญ่เอาไว้ในห้องบัลังชายนั้นพูดท่านปิดฝาด้วยจานทองไม่ให้มันหีไปท่านคงใจดีให้เธอบากแน่แน่และฉันอยากให้ท่านส่งฉันกลับแคนซัสโดรธีพูด แคนซัดอยู่ที่ไหนชายนั้นถามยังสงสัยฉันก็ไม่รู้โดโรธีตอบอย่างเศร้าส้อยแต่เป็นบ้านและแน่ใจว่าอยู่ที่ใดสักที่หนึ่งคงอย่างนั้นแหละแน่ละออสทำอะไรก็ได้ดังนั้น ฉันคิดว่าท่านจะหาแขนสัตว์ให้เธอได้แต่ทีแรกเธอต้องเข้าพบท่านก่อนและนั่นเป็นเรื่องยากทีเดียวเพราะพอมอดผู้ยิงใหญ่ไม่ชอบพบใครเลยท่านมักทำอะไรตามแบบของตนแต่เธอล่ะเธอต้องการอะไรเขาพูดต่อกับโตโต้แต่โตโต้ ได้แต่กระดิกหางในตอนนั้นเองหญิงคนนก็เรียกพวกเขาบอกว่าอาหารเย็นเสร็จแล้วดังนั้นพวกเขาจึงไปรวมกันที่ต๊ะโดโรธีก็กินข้าวตุนแสนอร่อยกับไข่เจียวหนึ่งจานแล้วก็ขนมปังขาวอย่างดีเธอชอบอาหารมื้อนั้นสิงโตเองก็กินข้าวตุนด้วยแต่ไม่ชอบนะักเพราะมันไม่ใช่สำหรับสิงโต ส่วนหุ่นไล่กากับชายตัดไม้ดีบุกไม่กินอะไรเลยโตโตนั้นกินนู่นนิดนี่หน่อยทุกอย่างและดีใจที่ได้กินอาหารเย็นดีๆอีกครั้งหญิงผู้นั้นก็ให้โดรธีนอนบนเตียงโตโตนอนข้างๆเธอพร้อมกับสิงโตเฝ้ายามประตูห้องเพื่อเธอจะได้ไม่ถูกลบกวนหุ่นไล่กากับชายตัดไม้ดีบุกยืนหยุดที่มุมหนึง่ง เงียบอยู่ตลอดคืนแม้ว่าจะไม่ได้นอนก็ตามเช้าต่อมาทันทีที่ตะวันขึ้นพวกเขาก็ออกเดินทางกันและไหนไม่ช้าก็เห็นแสงสุกเขียวงดงามทาบท้องฟ้าอยู่เบื้องหน้านั้นต้องเป็นเมืองมรกตแนะ่โดโรธีพูด มาเดินเข้าไปแสงสีเขียวนั้นก็สว่างขึ้นสว่างขึ้นและดูเหมือนในที่สุดการเดินทางก็ใกล้จะจบลงแล้วกระนั้นก็ตามจวบจนบ่ายพวกเขาจึงไปถึงกำแพงใหญ่สูงนาและสีเขียวสว่างจ้าที่โอบล้อมเมืองนั้นอยู่เบื้องหน้าสุดธนอนอิดสีเหลืองมีประตูใหญ่ ตอกไวด้วยเม็ดมรกตรสองประกายต้องแสงแดดเสียจนแม้แต่ตาระบายสีของคุ่นไลกาก็พลาไปกับประกายของมันข้างๆประตูมีกระดิ่งอยู่และโตรทีสั้นกระดิ่งได้ยินเสียงราวเงินรัวกลุ้งกลิ้งอยู่ข้างในและประตูบานใหญ่ก็เปิดออกช้าๆทั้งหมดเดินผ่านเข้าไป และพบตนเองอยู่ใต้ห้องโค้งใหญ่ผนังกำแพงสองประกายจากมรกตนับไม่ถว้วนเบื้องหน้ามีชายร่างเล็กขนาดเท่าพวกมัสกินยืนอยู่คนหนึ่งเขสวมชุดสีเขียวทั้งหมดตั้งแต่หัวจรดเท้าและแม้แต่ผิวหนังของเขาก็เป็นสีเขียวจางๆข้างๆมีกล่องสีเขียวใบใหญ่ใบนึ่งม่เห็นโดโรธีและเพื่อนๆชายนั้นก็ถามขึ้นว่า เธอปาถนาสิ่งใดในเมืองมรกตนี้เรามาที่นี่เพื่อพบออสผู้ยิ่งใหญ่โดโรธีพูดชายนั้นประหลาดใจต่อคำตอบนั้นมากจนต้องนั่งลงคิดหลายปีมาแล้วที่มีใครสักคนขอฉันว่าจะไปพบออสเขาพูด สันหัวอย่างงงๆท่านมีอำนาจและร้ายกาศและถ้าเธอมาด้วยเรื่องไร้สา,าระหรือนำเรื่องโง่ง ộ, มาทำให้สมาธิอันปาดเปลืองของพ่อมดผู้ยิ่งใหญ่คุณเครื่องละก็ท่านอาจจะโกรธและทำลายเธอลงโดยพลันแต่นี่ไม่ใช่เรื่องโกโกหรือไร้สา,าระนะ ขุนไล่กาตอบบนสำคัญและเราก็ได้รับการบอกแล้วว่าอสเป็นพ่อบทที่ดีนี่ท่านเป็นเช่นนั้นชายสีเขียวพูดท่านปกครองเมืองบรกกฏอย่างดีและชานฉลาดแต่สำหรับคนไม่ซื่อตรงหรือคนที่เข้ามาหา ด้วยความอยากรู้อยากเห็นท่านจะร้ายกาศที่สุดและมีน้อยคนที่กล้ามาขอพบท่านตอนนะฉันปัญญามรักษาประตูนี้และเพราะเธอต้องการพบออสผู้หญิงใหญ่ฉันจำต้องนำเธอไปยังวังท่านแต่เธอต้องสวมแว่นตาก่อนนะทำไมล่ะ โดโรธีถามเพราะถ้าเธอหม่สวมวันความสว่างและสุขใสของเมืองมรกตจะทำให้เธอตาบอดแม้แต่ผู้ที่อาศัยอยู่ในเมืองยังต้องสวมแว่งทั้งวันทั้งคืนแั่นตาลันกุญแจไว้แน่นเพระออดได้บัญชาไว้แต่แรกเมื่อสร้างเมืองและฉันก็มีกุญแจ อยู่เพียงดอกเดียวที่จะไขมันออกได้เขาเปิดหีบใหญ่ออกโดโรธีเห็นว่าเต็มไปด้วยแว่นทุกแบบทุกขนาดทุกอันมีกระจกเขียวยาำรักษาประตูได้แว่นอันนึงเหมาะกับโดโรธีพอดีและสวมมันเข้ากับตาของเธอการทองสองกา้านติดแน่นโอบไปด้านหลังศีรษะ ซึ่งถูกลั่นกุญแจด้วยลูกกุญแจเล็กๆที่ยามรักษาประตูห้อยไว้กับสายโซ่รอบคอเมื่อสวมแว่นแล้วดูรรธีถอดออกไม่ได้แม่อยากจะถอดก็ตามแต่แน่นอนเธอไม่ต้องการที่จะตาบอดด้วยแสงสะท้อนของเมืองมรกตดังนั้นเธอจึงไม่ได้พูดอะไรแล้วชายสีเขียวก็สวมแว่นให้หุ่นไล่กาชายตัดไม้ดีบุก และสิงโตหรือแม้แต่เจ้าโตโต้น้อยเองทั้งหมดล้วนถูกลั่นกุญแจแหวนและยามรักษาประตูก็สุมแว่นของตนบอกว่าเขาพร้อมแล้วที่จะนำไปยังวังหยิบกุญแจทองดอกใหญ่จะขอกำแพงและเปิดประตูอีกบานแล้วต่างก็พากันเดินตามยามผู้นั้นผ่านประตูเข้าไปสู่ถนนแห่งเมืองม ขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังในวัน e นี a ้นะคะแวะไปอัปเดตข่าวสารได้ที I ่ p e a c e b o o k b o x p o t c o m ค่ะ P-E-A-C-H I-B w O-K แล้วพบกันใหม่ในบทหน้าสวัสดีค่ะ